ไม่มีลูกก็แฮปปี้ได้เปิด7คู่รักคนดังที่ไม่อยากมีลูกด้วยเหตุผลหรือปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่ไม่อยากมีแต่อยู่แบบนี้ก็มีความสุขดีอยู่แล้วจะมีใครกันบ้างที่ไม่อยากมีลูกไปชมกันเลยจ้าอันดับที่7ก๊อตและโบเป็นคู่ที่เข้าใจกันและมักจะมีภาพหยอกล้อออกสื่อให้คนโสดอิจฉากันอยู่เรื่อยมานอกจากนี้ยังบอกไว้ตั้งแต่เนิ่นๆว่านอกจากจะไม่คิดถึงเรื่องแต่งงานก็ยังไม่คิดถึงเรื่องลูกอีกด้วยโดยสาวโบได้เผยว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องการมีลูกเพราะสมัยนี้มีอะไรให้ทำเยอะมากถ้าไม่มีจริงๆมันก็มีหนทางของมันซึ่งฝ่ายก๊อตก็ได้เผยว่าตนนั้นชอบเด็กแต่ไม่อยากมีลูกรักเด็กมากสามารถอยู่กับเด็กได้ทั้งวันแต่ที่ไม่อยากมีเพราะตัวเองนั้นยังสอนตัวเองไม่ได้ไม่อยากผลิตใครออกมาตอนนี้แต่ก็มีโอกาสเปลี่ยนใจถ้าวันหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่ดีพร้อมและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวดีๆไปสู่ชีวิตคนคนหนึ่งได้ถึงจะตัดสินใจมีลูกนั่นเองอันดับที่6บอยและเจี๊ยบคู่รักนักใจบุญที่ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องการไม่อยากมีลูกเช่นเดียวกันสำหรับนักร้องคนดังอย่างบอยอนุวัฒน์หรือบอยพีชเมเกอร์และนักแสดงสาวสวยอย่างเจี๊ยบพิจิตราที่ทั้ง2คนนั้นหลังคบหากันมานานจนแต่งงานด้วยกันแล้วนั้นก็ยังไม่มีทายาทมาเติมเต็มสักทีโดยสาเหตุนั้นทั้ง2คนก็เคยออกมาบอกแล้วว่าเจี๊ยบเคยรักษาช็อกโกแลตซีดแล้วทำให้มีผลกระทบค่อนข้างเยอะมากเลยไม่อยากมีแล้วเพราะสุขภาพเจี๊ยบไม่แข็งแรงและคิดกันว่าถ้าพระเจ้าจะให้ก็คงให้มาแค่การอยู่ด้วยกันเป็นคู่รัก2คนแค่นี้ก็ถือว่าเป็นพรและมีความสุขดีกันอยู่แล้วอันดับที่5เอิร์ธและแอมส่วนคู่รักมาราธอนอย่าง2นักแสดงแอมศิรประภากับสามีสุดที่รักอย่างเอิร์ธนันทนันท์ก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยจัดงานแต่งเล็กๆภายในครอบครัวแบบเรียบง่ายผูกข้อไม้ข้อมือถือได้ว่าครองรักกันมายาวนานถึง21ปีที่สำคัญทั้งคู่บอกว่าแทบจะไม่ทะเลาะกันเลยส่วนเรื่องลูกนั้นไม่คิดจะมีมาตั้งแต่แรกเพราะอยากอยู่กันแบบนี้2คนไปแบบไม่ต้องมีห่วงอะไรอันดับที่4ท็อปและนุ่นต่อกันที่คู่รัก CEO อย่างท็อปพิพัฒน์กับนุ่นศิรพันธ์ซึ่งถือเป็นอีกคู่ที่บอกตั้งแต่แต่งงานว่าไม่อยากมีลูกเช่นเดียวกันโดยฝ่ายท็อปได้เปิดใจถึงเหตุผลส่วนตัวว่าการมีลูกนั้นไม่ได้เป็นเป้าหมายในชีวิตไม่ได้คิดว่าการที่จะมีเด็กคนหนึ่งเพื่อที่จะให้เขามาเลี้ยงเราหรือเพื่อที่จะทดสอบเราว่ามีศักยภาพก็ไม่ใช่จึงไม่เห็นเหตุผลของการมีลูกที่ชัดเจนแต่ไม่ได้ปิดถ้าภรรยาอยากมีส่วนนางสาวนุ่นนั้นเธอก็บอกว่าไม่เคยมีความคิดเรื่องนี้อยู่แล้วยืนยันคำเดิมคิดภาพตัวเองตอนมีลูกไม่ออกตอนนี้มีความสุขได้ไปถ่ายละครไม่ต้องมีห่วงเรื่องลูกนั่นเองอันดับที่3 PK และโยเกิร์ตมาทีคู่หวานน้ำตาลเรียกพี่อย่าง DJ PK กับภรรยานางแบบสาวอย่างโยเกิร์ตณัฐชาพอหลังถูกถามว่าเมื่อไหร่จะมีทายาทตัวน้อยมาให้เชยชม PK นั้นก็ได้ยืนยันคำเดิมว่าจะไม่มีลูกขอใช้ชีวิต2คนกับภรรยากับสุนัข2ตัวรวมถึงใช้ชีวิตท่องเที่ยวซึ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็มีความสุขมากแล้วส่วนในคน PK ได้เคยบอกไว้ว่าตนไม่ชอบเด็กสาวโยเองก็ไม่อยากมีต่างคนต่างไม่อยากมีงานที่ทำมาและเงินที่ได้มาก็เอาไปเที่ยวทั่วโลกทั้งยังบอกว่าสำหรับตนนั้นการมีลูกไม่ใช่เรื่องสำคัญและลูกตอนนี้ก็ไม่ได้น่าอยู่เหมือนตอนที่เราโตมาจึงไม่อยากเอาเด็กคนหนึ่งมาเจออะไรแบบนี้อันดับที่2นุ่นและต๊อดเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่แฟนๆลุ้นกันหนักมากที่สุดเลยก็ว่าได้สำหรับนางเอกแถวหน้าอย่างนุ่นวรนุชที่ได้แต่งงานกับนักธุรกิจไฮโซของเมืองไทยอย่างต๊อดปิติแม้ทั้งสองจะแต่งงานกันมานานหลายปีแล้วแต่ก็ยังไม่มีทายาทสักทีทำเอาหลายๆคนสงสัยกันหนักมากว่าเป็นเพราะอะไรโดยหนุ่มต๊อดเองก็เคยออกมาเปิดเผยว่าเป็นเพราะทั้งสองคนนั้นยังไม่พร้อมต๊อดเองก็มีงานส่วนนุ่นเองก็ติดถ่ายละครเราทั้งสองคนอยากสุขภาพร่างกายแข็งแรงถ้าอะไรลงตัวก็พร้อมที่จะมีลูกอย่างแน่นอนพอจะได้ดูแลเขาอย่างได้เต็มที่และโตมาได้อย่างดีมีคุณภาพอันดับที่1ตากและป๊อกถัดมาที่คู่รักอมตะอย่างป๊อกปิยธิดากับสามีหนุ่มตั๊กนภัสกรที่ครองรักกันมายาวนานถึง20ปีแล้วแต่ก็ยังไม่มีข่าวเตรียมปั๊มเจ้าตัวน้อยมาให้ได้ยินโดยเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทั้ง2คนนั้นไม่ได้อยากมีลูกตั้งแต่แรกจนตอนนี้ก็ยังเป็นคำตอบเดิมนั่นเองแต่ถึงจะไม่มีลูกคู่นี้เขาก็หวานและรักกันสุด